FC ขอให้อัปเดตเว็บบังลมหน่อยใจเย็นครับทุกคนตอนนี้หาเงินไม่ทันแล้วสภาพล่าสุดก็ประมาณนี้ครับเพิ่งจัดโชคโอเลี้ยงมาใหม่ที่ผมใส่ตัวนี้คือมันตรงรุ่นเว็บ125ตรงรุ่นดียังไงคือเราไม่ต้องปาดบางโซ่ทุกคนมันจะขยับขึ้นมาแบบนี้ให้แล้วแค่เคาะๆบางโซ่เข้าไปผมก็ว่าน่าจะโอเคแล้วรุ่น HO 343นะไปกันต่อน็อตแต่งเบรกสั่งไปเพิ่งมาราคาเอาเรื่องเป็นน็อตไทยเทแท้สีทองจะได้สีเข้ากับโชคพอดีใส่กับฝาเดโทน่าสีทองก็น่าจะโอเคอยู่นะครับส่วนชุดเบรกก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นเบรกปักข้างกับชุดเบรกของ HIV HYBHIV แปลกๆไปกันที่เครื่องยนต์ช่างบอกน่าจะประกอบคืนนี้ครับชุด4วาล์วเนี่ยใช้เรือน CB ใช่ไหมผมนี่ผมก็ไม่แน่ใจไม่มีความรู้นะนี่ก็ประมาณนี้เดี๋ยวจะประกอบเครื่องแล้วครับคืนนี้ไม่รู้มันมีอะไรบ้างหรือเรียกว่าอะไรผมก็ไม่ค่อยจะรู้นะครับผมจ่ายเงินอย่างเดียวนะรู้แค่ว่าเขาทำให้4วาล์วแล้วก็รีสโตฟิตเครื่องใหม่งานสียิงซ้ายก็เนียนกริบทำให้ผมค้นพบได้ว่ากว่าจะทำรถแต่ละคันนี่ยุ่งยากมากมายนี่กล่องไฟอะไรสักอย่างแล้วไม่รู้ผมก็จำไม่ได้แต่เขาบอกว่ามันแรงเออกล่องไฟ S4 ใช่มั้ยพี่แรงมันแรงแล้วก็แพงเพราะอะไรเดี๋ยวพาไปดูครับน็อตเก็บเหล็กทุกจุดข้างในยังเป็นน็อตเหล็กครับทุกคนน็อตบูทน็อตอะไรเก็บหมดก็คงจะไม่มีใครส่องดูหรอกแต่มันดีต่อใจครับก็เลยจัดเข้าไปเบิกยับขนาดนี้เห็นบินแล้วจะตกใจทางเอี่ยวกำลังไล่ของแต่ละจุดให้นะครับว่าเบิกอะไรไปบ้างว่าขับเวฟเซฟตังคือใครคิดจะปั้นเวฟนะดูให้ดีนะตอนนี้4ใบแล้วนะครับบินประมาณนี้หมดเท่าไหร่เสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเวฟยังไม่จบกิเลสมาอีกแล้วรอบที่แล้ว KR วันนี้เทียโน่ครับเขาบอกว่ามันต้องมีนะยุคนี้แบบใครไม่มีเทียโน่ได้เฉยตายโดนเพื่อนล้อว่าจะจัดสักคันอยู่นะฮะไม่รู้ว่าฮิตกันขนาดนี้ที่ร้านก็มีรถลูกค้ามากันเต็มเลยนะครับเทียโน่อะไรเนี่ยมากก็จะเห็นมันจัดสภาพแล้วก็ไล่ข้างน้องบอกให้ลองขี่ไม่น่าเลยไม่เหมือนเสียงอย่างเงียบเลยอะทำไมเงียบจังอะติดแล้วไปอย่างแจ่มอย่างเท่นะต้องมีสักคันแล้วเนี่ยคันเวฟยังไม่เสร็จเลยเรื่องซื้อนั่นซื้อนี่อีกแค่ได้ลองขี่ดูรู้สึกว่ามันใช่เลยเหมาะที่จะเป็นรถจ่ายตลาดเอาเป็นว่าขี่ลองเท่านี้พอนะครับไม่กล้าออกถนนใหญ่เพราะมันอันตรายเอาแค่พอหอมปากหอมคอเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปจัดเพิ่มอีกสักคันเอามาแต่งให้เพื่อนๆดูครับขี่สบายจัดละนุ่มเลยได้ขี่สบายจัดขี่สบายกันขี่สบายจริงๆก่อนจะซื้อก็ต้องขอไปสอบถามวัยรุ่นที่ขี่ Giorno ก่อนครับว่าเขารู้สึกยังไงสวัสดีครับหนุ่ม Giorno มาจากไหนครับเนี่ยเต็งหนามนะอันนี้มาทำอะไรกับรถครับไล่ข้างครับไล่ข้างอืมเจ้าของร้านบอกไล่ไปก่อนตอนนี้รถเยอะอยู่ไม่รับแล้วรอเล่นนะโอเคครับระหว่างที่ดู Giorno เพลินผมก็เห็นรถสะดุดตาผมเหลือเกินนะเบรกตีนจริงๆเป็นรูปตีนนะผมก็สงสัยรถใครพอมองไปไกลๆก็เจอกับพ่อหนุ่มหน้ามนยืนหลบอยู่หลังน้องออนิวไม่ทำชงเชงอะชงเชงดีกว่านะพี่ว่าไม่เชงเหรอไม่ชอบไม่ชอบเนาะชอบโอเคแล้วใดมาทำอะไรเนี่ยดีแมปดีแมปเพิ่มความแรงใช่ไหมไม่แต่เราขับขี่ระมัดระวังนะขับขี่ปลอดภัยร้านเนี้ยเปิดเต็มระบบตอนเย็นนะดูดีแบบคนเข้ามาคึกคืนมากนะนี่พี่เขากำลังโหลดเกมอยู่นี่โหลดเกมอยู่ใช่ไหมพี่จุดรถครับอ๋อจุดรถนี่รถสีชมพูอันนี้รถรุ่นไหนครับขออนุญาตถามหน่อยได้ไหมบางลมครับพี่เบสบางลมสีชมพูแล้วรถสีอะไรสีขาวรถสีขาวอ๋อชุดอย่างนี้สีชมพูสุดยอดเลยใครดีพี่ไม่เหมือนใครนะมาจากผมพี่รามใช่ไหมเนี่ยใช่ครับอ๋อเดี๋ยวรอชมนะว่าจะเท่ขนาดไหนเวฟสีชมพูหรือจะสู้เวฟส้มของเพชรย้อมรอรับชมเอาอยากยกร้อนแล้วเนี่ยรอรับชมนะครับเร็วๆนี้ใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูคันอื่นต่อผมมีตั้งใจจะทำหลายคันและจะทำเวฟอินโดด้วยทำชงเชงอีกคันนึงคือตั้งใจจะเก็บทุกสีเลยครับของตระกูลบังลมนะคือแบบชอบมากนะไม่รู้เป็นไรชอบบังลมนะเงินเอาไปลงที่รถหมดแล้วสภาพตอนนี้ก็ต้องมาม่าเท่านั้นแหละครับที่พอประทังชีวิตได้หมดสภาพเลยตอนนี้กินมาม่าแล้วเนี่ยตังหมดแล้วอะแล้วใครลงให้ตังหมดแล้วทำรถหมดแล้วขับเวฟเซฟตังรอรับชมเร็วๆนี้ครับ